คุณผู้ชมครับคุณโหน่งเริ่มทนไม่ไหวครับถูกสั่งให้เปลี่ยนเสื้อผ้าจนเหนื่อยคราวนี้เลยขนทีมงานและเสื้อผ้ามาเองเสร็จหรือตำรวจมีหมดเลยเนี่ยเอาอะไรเนี่ยเลือกเอาอะไรเป็นได้หมดเลยมันเหนื่อยเนี่ยเอากับนักแสดงถ้าแสดงบ้าอะไรมาเดินอย่างเงี้ยวนไปวนมาถึงว่าไงถึงอยู่เงี้ยไม่ได้ไปไหนไงถึงไม่ได้เป็นผู้กำกับกับเขาสักทีคุณหม่ำเริ่มสอนน้องครับไม่มีความมานะไม่มีความอดทนมันไม่ไหวจริงๆมันเหนื่อยเนี่ยสามสี่รอบทำไมไม่เอาตัวอื่นมาเล่นบ้างอ่ะไม่ไปดูพี่อ่ะไม่ไปดูพี่ที่กองถ่ายอ่ะโอ้ยไม่อยากไปดูหรอกพี่เล่นด้วยพี่กำกับด้วยพี่เขียนบทด้วยแก้ผ้าด้วยตั้งแต่เป็นผู้กำกับในประสานเรือนใหญ่แล้วบ้าอยู่ที่บ้านกำกับลูกกำกับเมียที่ไม่กำกับชีวิตเมียเท่ากับข้าวอยู่เอาไข่ลงมันก็บอกเท็จทำไมก็นะก็มันทำไม่ถูกวิธีผัดคะน้าเนื้อใส่ไข่มีที่ไหนอ่ะมันก็ต้องสั่งเทคสิเอางี้แล้วกันถ้าเก่งอย่างงี้เดี๋ยวผมเก็บพี่เลยดีกว่าเก็บทีเดียวเลยง่ายๆเอาละสิคุณโหน่งชักเดือดครับสั่งเก็บคุณหม่ำเลยเก็บเลยเก่งๆงี้เก็บเลยมาดูกันว่าจะเก็บอย่างไรส้มแมวถาดมาจับใส่ถุงเลยครับเก็บได้สนิทจริงๆเฮ้ยหายใจไม่ออกเฮ้ยเอาแล้วเริ่มหายใจไม่ออกครับพุ่งกลับของเราเริ่มแย่ครับเฮ้ยพุ่งกลับกลัวตายเฮ้ยหน้าซีดเหงื่อแตกเลยครับผิวหนังพี่อะผิวหนังอะหายใจผิวหนังก็ลงไปสบายสบายหายใจไม่ออกคุณหม่ำเริ่มระแวงครับนึกในใจคงไม่จบง่ายๆอย่างนี้แน่นั่นแล้วก็โดนเขาจริงๆครับอุ้ยเสียมาดพุ่งกลับเลยครับโอ้โหขอบคุณด้วยครับ